ใกล้เออเป็นลายศิลปะบอกเป็นลายศิลปะพัวเพียพัวเพียมันให้แง่คิดอะไรบ้างนักเรียนให้แง่คิดอะไรบ้างยกตัวอย่างนักเรียนอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมีพี่น้องไหมเคยทะเลาะกับพี่น้องไหมเหตุที่เป็นบ่อยๆทะเลาะเรื่องอะไรเอาเรื่องที่มีทีวีเครื่องหนึ่งบ้านหนึ่งมีทีวีเครื่องสองเครื่องแย่งกันดูไหมคนที่มาเปลี่ยนช่องเราน้องเปลี่ยนช่องเราเราโมโหไหมโกรธไหมครับแย่งกลับคืนไหมครับแย่งกลับคืนอ้าวเป็นพ่อแม่มาเปลี่ยนช่องเราทำไงแย่งจากพ่อแม่ไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะกลัวถูกเปล่าเห็นไหมบรรยากาศเหตุการณ์เดียวกันแต่คนกระทำคนละเหตุการณ์กันดังนั้นการตอบสนองของเหตุการณ์แค่รีโมททีวีอีกคนนึงเป็นน้องเราอีกคนเป็นพ่อแม่เราแค่เปลี่ยนช่องทำไมจึงเกิดปฏิกิริยากับคนที่อ่อนแอกว่าเพราะสู้เราไม่ได้แล้วพ่อแม่ล่ะสู้เราได้ไหมไม่อยากพูดนะสู้ได้แล้วเราทำไงเรายอมเหตุการณ์เดียวกันนักเรียนจูงสุนัขข้ามถนนเห็นมันจะข้ามถนนสงสารกลัวรถชนแล้วอยากให้สุนัขมันขอบคุณนักเรียนมันขอบคุณได้ไหมครับเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักแต่ทำไมเราจึงจูงเข้าข้ามถนนเพราะเราสงสารแต่ไอ้น้องเราอ่ะเปิดรีโมททีวีเปลี่ยนช่องอ่ะเราไปทำร้ายน้องอ่ะไปแย่งน้องกลับคืนอ่ะน้องถูกทำร้ายทางจิตใจไหมถูกทำร้ายทางใจทำไมเราไม่สงสารน้องเห็นป่ะเหตุการณ์มันพลิกตลบัดดังนั้นการแสดงความรุนแรงมันมีลำดับความรุนแรงอยู่นักเรียนนะครับมันมีระดับความรุนแรงอยู่อ่ะทีนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อใครได้บ้างมันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันความรุนแรงนะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือเพศที่1ต่อตนเองความรุนแรงนะครับ2ระหว่างบุคคลนะครับ3ระหว่างกลุ่มเอาละเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์พร้อมกันความรุนแรงเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทความรุนแรงต่อตนเองนะ1 2ความรุนแรงระหว่างบุคคล3ความรุนแรงระหว่างกลุ่มดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เราเห็นพบบ่อยเนี่ยความแรงที่กล่าวถึงในระดับชั้นนี้เนี่ยคือความแรงที่มีผลต่อการกระทำสตรียกตัวอย่างนะการกระทำที่มีความรุนแรงต่อเพศหรือเป็นผลอาจทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือทางเพศรวมทั้งทางจิตใจซึ่งผลของความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีและเด็กดังนั้นการที่เด็กและสตรีถูกทำร้ายที่มีอายุต่ำมากที่สุดหรือชายเด็กชายก็คือ1ขวบเกิดมาแล้วถูกทำร้ายเลยตั้งแต่ทารกเขาทำอะไรไปฆ่าแล้วทำอะไรต่อโยนทิ้งถังขยะแล้วสมัยเด็กนักเรียนจะโดนอ้างว่าเอ้ยเก็บจากถังขยะมาอะไรมันเลี้ยงหุ่ยงอนเดินตูดเป็ดเลยแหละเคืองใครเคืองพ่อเคืองแม่เวลาตอนที่เราดื้อเนี่ยดื้ออย่างเนี้ยไปเอาข้างถังยาสมัยก่อนก็จับเอาข้าวยัดปากให้ตายเลยเนี่ยคือคำเปรียบเปยเวลาที่เราเป็นไงเราดื้อดังนั้นพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายแนวทางด้วยกันนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหานะทีนี้เรามาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อเด็กเนี่ยมันกระทบต่ออะไรบ้างนะไปดูพร้อมกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กก็คือต่อร่างกายร่างกายของเด็กเป็นไงครับเป็นไงได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วมีผลต่อจิตใจระยะยาวเลยนักเรียนจำที่แม่ตีนักเรียนได้ไหมตอนเนี้ยได้ไหมครับได้แม่ตีนักเรียนแม่เขาบอกนักเรียนว่าไงอย่าทำอีกนะแล้วอะไรอีกแล้วอะไรครับนะถามใกล้ๆตัวนะเวลาแม่ตีนักเรียนนักเรียนเจ็บไหมครับหรือหันไปขอบคุณใครแล้วยิ้ม
ลองทำดูนะเวลาแม่ตีขอบคุณค่ะหนูผิดแล้วตีอีกที ทำไหมครับมีคนไหนที่แม่ตีให้นับครั้งมีไหมครับแล้วนักเรียนวิ่งรอบตัวแม่เลยสุดท้ายแม่เป็นลมหน้ามืดเวียนหัวมีแม่ตีแล้วนักเรียนวิ่งหนีมีไหมครับเพราะอะไรเพราะกลัวกลัวอะไรกลัวเจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะนักเรียนครูมีภาพขาวดำให้นักเรียนดูนะนี่ภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันเป็นภาพฆ่าลูกนะเก็บไว้นานแล้วครูเก็บไว้นานแล้วนะครับหนังสือนี่ก็เก็บไว้ฆ่าลูกเหตุผลเพราะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยได้ฆ่าเด็กหญิงนะครับเป็นเด็กชายเนาะ1ขวบเสียชีวิตนะครับโดยการตีหรือการทำร้ายร่างกายนะครับโดยการตีหรือทำร้ายร่างกายหัวข้อข่าวเขาพาดหัวว่าพ่อโหดทำแผนตีลูกจับหัวโขกผนังนักเรียนรู้สึกไงครับถ้ามีคนจับตัวนักเรียนไปโขกผนังแล้วตีเนี่ยแล้วเสียชีวิตนักเรียนรู้สึกไงก็ตอบตัวเองว่าไม่รู้สึกแล้วพ่อตายไปแล้วแล้วนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นักเรียนทำไงถ้าเป็นพ่อแม่เราทำกับเราอย่างนั้นรู้สึกไงเห็นไหมความรุนแรงเกิดขึ้นมาเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อเดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์กันดังนั้นเขาจึงบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีอยู่3ประเด็นหลักๆไปดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะได้แยกประเด็นประเด็นที่1ความรุนแรงที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายการทำร้ายร่างกายทำไงบ้างนักเรียน1ถูกฆาตกรรมอาจจะเริ่มจากการขู่เข็นคุกคามและการถูกฆาตกรรมหรือเสียชีวิตเพราะเกิดจากอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่สังเกตไหมที่เป็นข่าวอ่ะเหมือนกระสอบทรายเลยแหละนวมเขียวทั้งตัวเลยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสอนไปแล้วภายใน 15-30 นาทีประคบด้วยน้ำอะไรน้ำเย็นหลังจาก30นาทีไปแล้วประคบด้วยอะไรน้ำร้อนหรือไข่ต้มก็ได้แต่ถ้าโดนเยอะๆทั้งบาทาลูกพักหนุมานแหวกลังอะไรเงี้ยฮีรันแทงกิดอะไรเงี้ยครบชุดเลยก็เอาตัวเองไปแช่ในน้ำถังน้ำแข็งเลยนะครับประมาณนั้นแล้วตามด้วยน้ำอุ่นเขาไม่ให้ใช้ครีมนวดร้อนๆเพราะเลือดเส้นเลือดฝอยมันจะเป็นไงแตกกระจายนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคงเอาภาพความรุนแรงมาปรากฏให้นักเรียนดูไม่ได้แต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าผลของการถูกฆาตกรรมเนี่ยบางทีไม่ได้ตายนะตอนนั้นเกิดเรื่องจากการขู่เข็นคุกคามแล้วถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายบอบช้ำจนเสียชีวิตนะการบาดเจ็บเนี่ยก็คือบางทีบางคนเนี่ยเกิดจากกระดูกหักตอนทำร้ายร่างกายแล้วเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้นะและพิการถ้าเป็นผู้หญิงนะเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้ทำไงไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นเหตุทำให้ท้องหย่าทุพพลภาพได้โอเคนะจะได้รู้กฎหมายไว้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ทำร้ายร่างกายในกลุ่มที่หนึ่งก็คือการทำร้ายขณะตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์คือคนเดินผ่านคอกหมูเนี่ยท้องได้ไหมครับได้ไหมเดินผ่านคอกหมูแล้วตั้งครรภ์ได้ไหมไม่ได้หรอกเปรียบเปยให้ฟังคนนั่งถ่ายรูปแก๊กแก๊กท้องสองครั้งเลยได้ไหมไม่ได้ประมาณนั้นนั่นก็เป็นมูลเหตุที่ทำให้เด็กผู้หญิงหลายคนที่ทำร้ายร่างกายต่อเด็กที่คลอดออกมาแล้วเด็กกลุ่มนั้นโยนไปถูกทิ้งถังขยะแล้วมดก็กัดยุงก็กัดแมวหมาก็เลียว่าอะไรจะตายหรืออะไรจะเน่าสักทีจะได้กินแล้วคนเก็บขยะไปเจอหรือมูลนิธิไปเจอแล้วเอาไปเลี้ยงเป็นภาระของใครของสังคมต่อไปมีมูลนิธิรับรองดังนั้นปัญหาการทำร้ายร่างกายมีเยอะแยะติดต่อทางโรคเพศสัมพันธ์โรคเอดส์เป็นไปได้ไหมครับได้ในประเด็นที่1เนี่ยทำร้ายร่างกายติดเอดส์ได้ไหมได้นักเรียนตอนเนี้ยคนไทยติดเอดส์โดยไม่รู้ตัวนะยกตัวอย่างทำไมจึงติดเอาง่ายๆทำไมนักเรียนนั่งเผลอแล้วเอามือเอานิ้วเอาเล็บไปให้ฟันมันกัดอ่ะมันแท้อ่ะ
ยกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนรู้ตัวและไม่รู้ตัวยกตัวอย่างนั่งดีๆเคี้ยวข้าวดีๆแล้วฟันไปขบลิ้นกัดเหงือกเป็นไหมเป็นเหงือกมันกัดไม่ได้นะกัดกระพุ้งแก้มกัดแล้วเจ็บไหมครับเจ็บรู้ตัวเองทีติดเอทแล้วเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังเพราะทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้เหล่านี้เรายังแก้ไขไม่ได้เพราะเชื้อไวรัสยังไม่มียาแก้รักษาให้หายนะเป็นพฤติกรรมของการติดเอทนี้เป็นพฤติกรรมของการร่วมเพศสัมพันธ์ดังนั้นนักเรียนต้องมีทักษะเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยโรคอื่นมียุคหนึ่งเอาเข็มฉีดยาเนี่ยมาแทงตัวเองแล้ววิ่งไล่จิ้มคนอื่นเขาเพราะตัวอะไรตัวเองติดอะไรติดเอทวิ่งตามห้างกระจายหมดเลยเคยเห็นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนเนี่ยหายหมดเลยคนหายหมดเลยเพราะแค่เข็มก็กลัวแล้วนะกลัวเข็มไหมครับกลัวไหมโอ้ยสมัยเด็กประถมหมอข้อดีดป๊อกดัดแล้วก็มากดสลิงน้ำออกจากปลายเข็มเสียวไหมเสียวแล้วพอแค่หมอบอกจะเอาแล้วนะจิ้มแล้วนะเสียวเก่งทั้งตัวเลยประมาณนั้นเมื่อจากอะไรเมื่อจากการเก่งไม่ได้เมื่อจากเจ็บนะประมาณนั้นอ้าวประเด็นที่สองการทำร้ายทางจิตใจและทางวาจาการทำร้ายทางจิตใจและทางวาจาตรงเนี้ยสำคัญนักเรียนเหตุผลเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยกับทางวาจาเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถูกอยู่ในภาวะซึมเศร้ากดดันถูกข่มเหงนะแล้วผู้ชายชอบรังแกผู้หญิงไหมครับชอบรังแกไหมครูใช้คำนี้ถูกไหมผู้ชายชอบแย่ผู้หญิงไหมเอานิ้วจิ้มเอวชอบไหมจ้าเอ๋รู้ไหม